คุณผู้ชมครับช่วงนี้เราเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยแล้วนะครับเข้าใกล้แบบนี้อย่างเราเองเป็นห่วงเรื่องของน้ําท่วมเป็นห่วงเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมหน่วยงานาที่เกี่ยวข้องเป็นห่วงอีกเรื่องครับคือการชะล้างสิ่งปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ําเป็นจํานวนมากอันนี้นอาจทําให้คุณภาพของน้ําเกิดการเปลี่ยนแปลงกระทันหันครับโดยทางกรมควบคุมมลพิษก็ได้ออกมาเตือนเกี่ยวกับปัญหาคุณภาพน้ําในช่วงนี้ทั้งกับผู้บริโภคภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมด้วย โดยนายพิทยาปราโมทวรพันธ์ท่านรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษต้างบอกว่าจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดินทั่วประเทศในช่วงของเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนของทุกปีซึ่งเป็นช่วงของฤด,ดูฝนพบว่าแหล่งน้ําจะอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมเพิ่มมากขึ้นครับหรือว่าอยู่ในเกณฑ์แหล่งน้ําประเภทที่4สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการอุตสาหกรรมส่วนการใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภคนั้นต้องผ่านการฆ่าเชื้อแล้วก็โรคอื่นๆที่มันจะมากับน้า ตามปกติแล้วก็ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําเป็นพิเศษก่อนโดยในช่วงนี้อาจมีน้ําเสียที่ตกค้างอยู่ในท่อระบายน้ําเสียชะลงมาจากพื้นที่การเกษตรน้ําฝนที่จะชะกองวัสดุสารเคมีและก็วัตถุอันตรายวัสดุอันตรายนะซึ่งจะทําให้คุณภาพของน้ําเกิดการเปลี่ยนแปลงกระทันหันอย่างเช่นปริมาณออกซิเจนในน้ําลดลงเกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิความเป็นกรดเป็นด่างแล้วก็ความขุ่นของน้ําอย่างรวดเร็วหลังฝนตก ส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ําแล้วก็ระบบนิเวศนอกจากนี้ครับผลกระทบที่เกิดจากการชะล้างสิ่งปนเปื้อนในช่วงของฤดูฝนส่งผลให้น้ํามีความขุ่นแล้วก็ตะกอนแขวนลอยเพิ่มขึ้นเกิดการกระทบต่อสัตว์น้ําโดยเฉพาะปลาที่มีปัญหาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงออกซิเจนของเหงือกจนทําให้ปลาตายได้คราวเรามากๆในระยะเวลาอันสั้นที่เรียกว่าอาการนกนามนะฮะ ท่านี้กเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังก็กควรเตรียมความพร้อมรับมือกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับสัตว์น้ําอย่างเช่นท่านต้องเตรียมเครื่องมือตีน้ําเพื่อเพิ่มออกซิเจนโดยเมื่อฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ําแล้วก็ควรลดปริมาณอาหารให้น้อยลงหรือว่างดให้อาหารในวันที่ฝนตกเพื่อลดปริมาณของเสียในบริเวณกระชัง และก็ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในการป้องกันปัญหาคุณภาพน้ําในช่วงของหน้าฝนโดยการจัดเก็บสารเคมีวัตถุอันตรายที่ใช้ในการเกษตรอุตสาหกรรมและบ้านเรือนให้อยู่ในที่ปลอดภัยและก็พ้นน้ำนะครับให้ดูแลบ่อกเก็บกักน้ําเสียบ่อประบัติน้ําเสียและก็สถานที่ในการกําจัดขยะมูลฝอยไม่ให้เกิดการล่วไหลลงสู่แม่น้ําลําคลองหรือว่าแหล่งน้ําสิ่งแวดล้อมท่านี้ก็หาก พบปัญหาหรือว่าไปเจอว่าน้ําตรงไหนเล่าเสียเน่าเสียมีสารเคมีรั่วไหลท่านสามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินได้นะครับไปยังกรมควบคุมมลพิษผ่านทางสายด่วน1650นะครับ